สำหรับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับถ้าเราเป็นเด็กในเมืองอ่ะโอกาสตรงนั้นอ่ะมันมีเยอะกว่าแต่ถ้าเราเป็นเด็กบ้านนอกเลยหรือว่าชนบทเลยอะไรเงี้ยซึ่งโอกาสตรงนั้นมันยากมากครับผมชื่อตะวันสังขวิมลนะครับปัจจุบันอายุ27ปีนะครับตอนนี้ก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพครับเล่นให้กับสโมสรจามจุรียูไนเต็ดครับตำแหน่งกองกลางครับห่างจากตัวเมืองสังขบุรีครับสังขบุรีที่เป็นสะพานไม้ครับประมาณ10-15กิโลได้ตอนนั้นก็คือรถลาขึ้นไม่ได้เลยเราต้องใช้เท้าเดินฮะมันก็รู้สึกว่าลำบากเหมือนแบบชนบทอะไรอย่างเงี้ยคือมันโอกาสที่แบบว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้มันยากเพราะว่าเราไม่มีโอกาสแบบเด็กคนอื่นที่แบบไปเรียนโรงเรียนกีฬาหรือว่าแบบสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยทีวีจะมีอยู่แค่จอเดียวที่ห้องครูเราเห็นนักเตะระดับโลกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบแล้วเราอยากเป็นฮะคือใครๆก็มองว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็โอกาสมันแทบไม่มีด้วยซ้ำไปครับแม่ก็เป็นคนกะเหรี่ยงอาชีพทำไร่ทำนาทำสวนแล้วก็เรามีลูกก็ทางอาชีพเกษตรไม่คิดเลยว่าลูกจะไปต่อที่ไหนในหมู่บ้านเสน่ห์พองนะครับก็จะมีแค่โรงเรียนตชด.สุนทรเวชครับคือตอนที่จบจากโรงเรียนตชด.ผมก็คิดว่ายังไงก็ต้องเรียนครับเพราะว่าถ้าไม่เรียนเนี่ยเราเหมือนเราปิดโลกของเราไปแล้วถ้าเราหยุดแค่นี้มันก็ได้แค่นี้แต่ถ้าเราออกไปเสี่ยงเองเนี่ยมันก็ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันมากกว่านี้อะไรครับทางครูเขาจะคัดเองปีหนึ่งเนี่ยประมาณ3คนก็คือคัดที่หัวกะทิมาเลยที่แบบว่าความประพฤติดีการเรียนดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมมองว่าตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะใกล้ขึ้นกับโอกาสที่เราจะเปลี่ยนไปเลยคือเปลี่ยนให้มันแบบเป็นความฝันที่มันเป็นจริงกว่านี้ต้องเข้าใจว่าคือที่เราอยู่ทุกอย่างมันคือฝึกเราหมดเลยก็คือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงแพะรีดนมอะไรอย่างเงี้ยทำแปลงผักคือมันเหมือนเราใช้ชีวิตนักเรียนเหมือนวัยทำงานนะครับซึ่งโอกาสในการฝึกซ้อมอ่ะเราต้องมีวินัยมากๆเราต้องหาเวลาว่างให้กับตัวเองแล้วใช้เวลาตรงนั้นให้มันคุ้มค่าที่สุดมันเป็นเหมือนแรงผลักดันอ่ะอดทนหน่อยอดทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเขาก็เห็นว่าพอมีความสามารถโอเคก็คือเขาให้เข้ามาซ้อมอะไรเงี้ยก็เหมือนให้มาพิสูจน์ตัวเองครับคือทุกคนนะครับความฝันที่ว่าอยากเป็นนักฟุตบอลอ่ะอยากมีชื่อติดข้างหลังเสื้อสักครั้งนึงในชีวิตถ้ามองย้อนกลับไปตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าปลาบปลื้มมากมันไม่ใช่แค่เรารู้สึกว่าคนรอบข้างที่เคยสนับสนุนเรามาหรือว่าเคยช่วยเหลือกันมาจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าครับเห็นพี่เขาไปถึงจุดนั้นผมก็อยากไปถึงจุดนั้นเหมือนกันเพราะพี่เขาเก่งผมก็อยากเก่งเหมือนกันครับถึงผมจะอยู่ที่ไกลๆครับผมก็จะขยันฝึกซ้อมครับเหมือนกับที่พี่เขาเป็นนะโอกาสกับการศึกษาเนี่ยควบคู่กันเลยไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่แบบว่ามอบโอกาสให้ใครก็แล้วแต่เนี่ยเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการให้โอกาสเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มีค่าแล้วก็มหาศาลมากมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแค่คนเดียวมันเหมือนรู้สึกว่าเราสามารถทำให้สังคมหรือว่าครอบครัวของเราดีขึ้นได้ด้วย